เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าสวัสดีครับวันนี้เข้าก่อนหนึ่งนาทีฮะขอบคุณครับสดสดจริงจริงสดจริงจริงสดจริงจริงครับผมท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แชร์นะครับสด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 เนาะสดมากเลยครับ28มกราคม18นาฬิกา59ครับผมนาทีย้ำจนผู้ชมระแวงแล้วเฮ้ยตกลงสดระหว่างผ่านเรื่องราวดราม่ามาอุ๊ยเมื่อไหร่จะฉันจะต้องหยุดอ่านข่าวแมทบ้างนั่นน่ะสิจริงจริงข่าวไอ้แมทเยอะเหลือเกินล่าสุดแม่ก็ออกมาขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าตัวออกมาเปิดใจครั้งแรกกับกองทัพสื่อมวลชนนับร้อยชีวิตครับจริงข่าวนี้ก็เป็นข่าวเก่าแล้วล่ะครับว่าแมทมันออกมามันก็โอเคละพูดถึงเรื่องราวต่างๆครับดีที่มันไม่ร้องไห้ร้องร้องไหมน้ำตาคอเสียงสั่นน้ำตาคอไปถ้าเป็นคนอื่นกูว่ามันร้องโหร้องโหแล้วนี่มันแข็งแรงใจมันอย่างกับผู้ชายแมทอะใจมันเหมือนผู้ชายชนีชนีอย่างมันอะจริงๆโดนหนักขนาดนี้เป็นกูอีแมทเอ้ยมึงโกนหัวปวดชีน่ะดีที่สุดมึงเชื่อกูเถอะไม่ได้ถ่ายละครไม่จบอ๋อเหรอเออต้องถ่ายจบก่อนแล้วหลังจากนี้ละครณเดชน์เหรอใช่หลังจากนี้จะมีไหมก็ไม่รู้ละนะมีมดแต่ว่าเป็นตัวร้ายนะไม่ใช่อาจจะอาจจะลุ่งเลยนะคนเชื่อเลยเออตัวร้ายเลยใช่ไหมใช่เขาแนะนำมาให้แมทเล่นตัวร้ายเลยแต่ถ้าสมมติวันนึงละครที่เล่นกับฉันยังมั่นใจถ้าละครที่เล่นกับณเดชน์อยู่ดีเปี้ยงขึ้นมานะไอ้แมทจะกลับมาได้อีกถูกแต่ถ้าโอกาสถ้าไม่เปี้ยงแป๊กก็โมนันซ่าเขาใหญ่สแตนบายมีครับผมจริงจริงโกทูเดอะซูเราอยากความเห็นเลยดีกว่าตามข่าวเถอะเนาะเอาละข่าวที่เกิดขึ้นมาจากความสัมพันธ์ของสงกรานต์รู้สึกว่านางก็เสียใจที่คนรอบตัวเนี่ยนางได้รับผลกระทบหมดเลยที่ตนให้สัมภาษณ์ไปแล้วบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้มาลงที่แมทคนเดียวไม่อยากให้ไปด่าใครอีกแล้วโดยเฉพาะแม่ของแมทจริงที่ผ่านมาแม่นางโดนหนักอยู่จริงว่าแม่นางเป็นคนพยายามที่จะให้ลูกสาวรีบแต่งแม่ไม่เกี่ยวเลยคือคนก็ไปบอกว่าที่แมทออกตัวแรงขนาดนี้เพราะอยากจะให้สงการรีบแต่งงานปรากฏว่าเป็นแผนของแม่ไม่ใช่นะเป็นแผนของแม่หรือเปล่าว่าแม่จะเป็นคนที่แบบว่าพยายามบีบให้ลูกสาวตัวเองแต่งงานรีบแต่งงานซึ่งมันเป็นเวลาที่ไม่เหมาะไม่ควรแม้กระทั่งนะฮะจริงๆแล้วครอบครัวพี่สงการพี่แอปน้องปีใหม่แมทขอโทษกับสิ่งที่แมททำและทำให้เกิดผลกระทบกับคนรอบข้างครับผมต้องครับล่าสุดน้าชายของน้องปีใหม่เนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์ข้อความที่แมทหลังฟังคำสัมภาษณ์ว่าคุณแมทกับพี่สงพิการจะทำอะไรก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์ของตัวเองครับผมและพื้นที่ส่วนตัวอยู่แล้วไม่ว่ากันแต่กรุณาอย่านำชื่อหลานผมไปเกี่ยวข้องซีเรียสตรงนี้ของเรื่องกรุณาอย่านำชื่อหลานคือน้องปีใหม่นี่แหละกรุณาอย่าล้ำชื่อหลานผมไปเกี่ยวข้องในเรื่องส่วนตัวของผู้ใหญ่นะครับครับเพราะยังไงก็ตามการเติบโตของปีใหม่คือและควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทั้งสองครอบครัวแค่นั้นก็พอแล้วขอบคุณครับแล้วมีแฮชแท็กต่ออีกว่าเด็กไม่ลืมอะไรง่ายๆนะครับนี่แหละแฮชแท็กนี่แหละที่มันเป็นสะกิดใจหลายต่อหลายคนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมลองคิดดูเองแล้วกันว่ามันน่าจะจบได้ดีมันไม่น่าจะจบแล้วล่ะครับมันน่าจะไปต่อแล้วล่ะครับผมว่าคือถ้าอย่างนี้ไปต่อแล้วครับนะหรือไม่ก็ต้องย้อนสอนเลยไม่จบง่ายๆเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปเลยอยู่ดีๆก็ไม่แน่นะพี่ชาวพูดเป็นไปได้นะเขามาคอมเมนต์อย่างเงี้ยคุณคิดดูเองแล้วกันว่าน้าเขามาคอมเมนต์อย่างเงี้ยว่าอย่าเอาชื่อหลานผมเข้ามาเกี่ยวข้องครับเด็กกำลังจะโตนี่มันก็เป็นข่าวเซนซิทีฟอีกว่าก็กูถึงบอกไงไอ้แมทมึงหายใจก็ผิดตอนนี้ทำอะไรก็ผิดถูกยิ่งกว่า PM 2.5 ละครล่ะหนูเสร็จหรือยังยังดิใกล้แล้วใกล้แล้วแม่ชีสันสนีสแตนบายมีบวชหน่อยบวชหน่อยพี่น้องปวดหัวอยู่นะเนี่ยทำไมอ่ะผู้จัดอ่ะบอสคาร์ดอ่ะหรอเขาบอกว่าเฉพาะค่าฉากอ่ะซื้อบ้านที่เป็นหลังๆอ่ะกลัวสปอนไม่ซื้อเออแต่น่าดูนะคะน่าดูมากเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วคนอยู่ก็ไม่ต้องพี่น้องปวดหัวหรอกทุกคนปวดหัวหมดแหละแต่เขานี่ประเด็นคือว่ามันน่าจะจบลงด้วยดีดูสิอยู่ดีๆแสดงว่าเขาก็แบบว่าโอ้ยอะไรเกิดขึ้นไม่คืออยู่เท่าไหร่แมทเหรอไอ้แมทเท่าไหร่ปีนี้ไอ้แมทจะไม่30มาก32หรือเปล่านะถึงเปล่าไม่ถึง20กว่า
ไม่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปเม้นหรือว่าไปว่าแมทตอนนี้ก็คือเขาเข้าใจว่าคนเนี่ยไปคอมเมนต์ด่าว่าครอบครัวคุณแอฟกับน้องปีใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีเขาก็เลยบอกว่าแอฟอย่าเอาน้องปีใหม่ไปเกี่ยวด้วยตรงนี้เพราะแอฟออกมาขอโทษน้องปีใหม่กับครอบครัวคุณแอฟด้วยไงตรงนี้สำหรับเนี่ยแมทอ่ะนะถูกต้องนะฮะท่านผู้ชมฮะเรารู้ว่านางสงสารไอ้แมทมึงบวชชีอย่างเดียวได้เหรอมั้ยเสถียรธรรมสถานได้เหรอมดเอาไกลๆหน่อยเนาะหรือไปไกลๆเลยไปต่างจังหวัดเลยมั้ยก็อย่าไปเนาะพักฟื้นหน่อยให้จบงานเคียงให้ร้อยพักฟื้นสักนิดนึงไปบวชแถวเขาใหญ่มั้ยเขาใหญ่มันก็โดนด่าอีกจริงๆคนเฮ้ยมันปีชงปีชงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะคือมันเป็นเหตุการณ์พอเหมาะพอเจาะเลยที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกในวงการบันเทิงด้วยเกิดไม่มาลงก็ไม่เต็มเหรอพอมาเสงก็เต็มๆมาสิเสงก็เต็มมาดิเต็มเต็มครับผมเหรออ่ฮะน่าจะตกสุดละมันดูแบบว่าหนักพอสมควรนะแมทเอ้ยนะฮะอ้าวท่านผู้ชมฮะก็ออกความคิดเห็นเดี๋ยวรู้ว่าด่าอยู่แล้วไลฟ์ด่ากูเยอะไหมแอลไลฟ์ด่ากูเยอะไหมคุณแม่จะแคร์อะไรคะตอนนี้ถามถามว่ายังไงอ่ะถามนะเขาถามว่าต้นหอมไม่ชอบแอปจริงป่ะเอ้าเกี่ยวอะไรวะจะไปรู้เหรอไม่เกี่ยวถามฉันได้ไงต้นหอมไม่ชอบแอปถามว่าช่วยอย่างเอาที่มันแบบคำถามแบบตอบได้ดิอ่ะถามว่าตัวร้ายเหมาะกับนางมากนี่เห็นไหมล่ะจริงๆอย่างที่พี่ชาวว่านะหลายคนบาปเป็นตัวร้ายเลยนะนางร้ายเลยดูซิมีอะไรอีกเขาเขียนมาว่าอะไรอีกเขาบอกว่านางไม่เคยแคร์อยู่แล้วไม่ใช่เข้มแข็งแต่นางจุ๊ๆนี่ไงเหรอดิ๊กพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนนะครับผมดิ๊กดิ๊กคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มีอะไรอีกอ่ะอะไรนะบวชไม่สื่อกับดีที่สุดเอ้ยอีบ้าไม่ได้หรอกคนก็ว่าต้องทำมาคือคุณปูนนะคะฮะชื่อคุณสตูนคุณสตูนแล้วมึงไปกัดชื่อก็ออกทำไมบ้าอันนี้มันก็เซฟตัวเองก็ไม่ได้พูดเองทุกวันนี้เนี่ยบททำงานเนี่ยต้องเซฟตัวเองนะครับเกรงเหลือเกินจะพูดอะไรแต่คำเกรงเหลือเกินก็เพราะฉะนั้นเรื่องแมทก็ว่ากันไปถ้าเหมือนจะจบด้วยดีเมื่อวันศุกร์ทุกคนมันก็ดูดิเขาไม่จบหรอกไม่มีการจบง่ายๆแต่มีหลายคนแนะนำบอกให้แมทหายตัวก่อนตอนนี้หายตัวไปก่อนเลยหายไปก่อนเลยสักพักนึงเลยอ่ะแล้วค่อยกลับมาอีกมีคนบอกพิธีกรอวยไอ้แมทไม่ได้อวยกูชอบผู้ชายกูไม่ได้ชอบผู้หญิงไม่ได้อวยไม่ได้เข้าข้างแต่รู้เรื่องราวมาบ้างก็พูดตามที่รู้เท่านั้นเองก็เล่าให้ฟังหมดแล้วไงเออก็เล่าไปหมดแล้วไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไงเรื่องราวเป็นอย่างนั้นไงฮะแต่อยู่ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเองถามนี่ดีกว่าถามคนดูดีกว่าว่ามีแก๊งแก๊งที่แบบว่ามันทุกเม็ดเนี่ยแหละโอ้น่ากลัวเฉาๆคุณเนี่ยคุณศึกษาเหลือเกินแก๊งมันทุกเม็ดใช่ครับผมเทพพบุตรโซโลผมกำลังศึกษาว่าหัวหน้าเขาบอกเป็นแก๊งคนเดียวกันฮะอ๋อเหรอมันทุกเม็ดกับเทพบุตรโซโลนี่คือคนเดียวกันแก๊งเดียวกันเลยครับผมเป็นหัวหน้าแก๊งเลยฮะมีชาวโซเชียลเนี่ยมันยังไม่จบนะพี่ชาวไม่จบครับแล้วมันก็มีชาวโซเชียลนี่เขาบอกว่ามีคลิปเกิดขึ้นเป็นคลิปอะไรครับนะฮะเป็นคลิปการลุมทำร้ายวัยรุ่น2คนนะมีการระบุว่าเป็นเครือข่ายมันทุกเม็ดแล้วก็เทพโซโลเป็นแก๊งยาเสพติดนะชื่อดังที่อ้างว่าเป็นการสั่งสอนเหงื่อที่เบี้ยวค่ายาเสพติดนะฮะมีหัวหน้ากลุ่มแก๊งนี้นะครับผู้ก่อเหตุชื่อโกโกเบียม้าบินนะฮะเหตุเกิดที่จังหวัดชัยภูมิครับญาติของเด็กวัยรุ่นอายุ18จำนวน2รายที่อยู่ในคลิปเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นถูกลุมทำร้ายนะฮะร่างกายครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นรอยต่ออำเภอเมืองแล้วก็อำเภอนะครับผมนะฮะแก่งค้อนะครับผมจังหวัดชัยภูมิถูกแก๊งมันทุกเม็ด7คนฮะรุมทำร้ายครับร่างกายพร้อมเพื่อนได้รับบาดเจ็บสาหัสอาการปางตายกันเลยทีเดียวสาเหตุมาจากเกิดมาจากแล้วไปรับยาบ้ามาจำนวน200เม็ดนะฮะจากคนชื่อโกเบียม้าบินนี่แหละอายุ23ปีเป็นหัวหน้ากลุ่มมันทุกเม็ดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิถ้าที่ชัยภูมิต้องโกเบียเป็นคนที่กว้างขวางอยู่ที่นั่นที่สุดที่ติดต่อเสนองานให้เพื่อนำยาบ้าไปจำหน่ายแต่ส่งเงินคืนให้ไม่ครบฮะจึงสั่งคนรุมทำร้ายครั้งนี้จนสลบก่อนที่แก๊งยาบ้ามันทุกเม็ดชัยภูมิกลุ่มนี้จะพากันแยกย้ายกลับแถมยังมีการขู่ว่ากูจะฆ่ายกครัวนะครับผมวัยรุ่นทั้งสองรายที่ถูกทำร้ายนี้ด้วยฮะญาติผู้บาดเจ็บเขาบอกว่ายังไงคุณเขาบอกว่านายโกเบียม้าบินนะครับได้ทักแชทติดต่อเข้ามาอีกครั้งและระบุว่าตนเองไม่ใช่หัวหน้าแก๊งมันทุกเม็ดจังหวัดชัยภูมิตามที่อ้างแต่เป็นเพียงสมาชิกรับยาบ้ามาจำหน่ายเหมือนสมาชิกคนอื่นทั่วไปเท่านั้นนะครับในส่วนของจังหวัดชัยภูมิจะมีกลุ่มหัวหน้าเครือข่ายแตกแยกมาจากเครือข่ายเทพโซโลและเครือข่ายมันทุกเม็ดมาเป็นเครือข่ายย่อยประจำชัยภูมิใช้ชื่อกลุ่มว่าปทุมมาพยาแลจะดูแลเครือข่ายสมาชิกค้ายาบ้าที่จังหวัดชัยภูมิอีกทอดล่าสุดนะครับซึ่งจะส่งบัญชีเงิน
ที่ค้ายาบ้ามาได้เข้าบัญชีที่เปิดไว้ที่จังหวัดอ่างทองเป็นหลักนะครับผมโอ้โหถ้ามีนี่โดนสัตว์ทอดยาวอยากอ่านรู้ไหมทำไมฉันรู้สึกมันเป็นแบบพฤติกรรมเรียนแบบไปแล้วอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแก๊งแม่งแก๊งนรกอะไรมันกล่าวอ้างได้แล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยจริงจริงแล้วดูสิมันเป็นพฤติกรรมแบบว่าอย่างนี้แม่งการกระทืบคนการขายยาแล้วเอามาแชร์ในโซเชียลสมัยก่อนแม่งนุ่นกูเด็กนี่โอ้โหซื้อยากันแบบว่ายังอายกันแล้วอายกันต้องหลบแล้วหลบอีกทุกวันนี้มึงแชร์ในโซเชียลกันขนาดนี้เลยแล้วไม่จ่ายค่ายาปุ๊บแม่งตีกันตายแต่ที่น่ากลัวสุดคือทุกคนยังเป็นเยาวชนอยู่หมดถูกอายุสูงสุดของทุกคนตั้งแต่เป็นเรื่องของอายุสูงสุดคือ23เนี่ยหัวหน้าแก๊งมัน20หัวหน้าแก๊ง23แล้วไม่รู้จริงๆอ่ะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอาจจะแอบอ้างว่าแก๊งนี้แก๊งนี้อาจจะตั้งขึ้นมาใหม่ถูกไหมใช้ชื่อแฝงก็เป็นไปได้มันเหมือน MLM ตุนของงั้นน่ะนึกออกป่ะล่ะแต่ประมาณว่าแค่เปลี่ยนจาก MLM ที่เขาขายของกันเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นระบบขายยาโอ้มันเร็วขนาดนั้นแล้วคุณคิดดูไปว่าที่สำคัญมันเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นทันทีเลยมันเร็วขนาดนั้นนะเขาบอกคลิปที่มีการโชว์ข่มขู่ออกไปอ่ะมีข้อมูลยืนยันว่า2โจน่ะมีอาการเบี้ยวค่ายาบ้าค่ายาบ้าไปเป็นจำนวนมากอยู่นะเขาบอกเป็นแสนๆบาทนะแล้วตอนนี้ตำรวจเนี่ยเตรียมขยายผลนำจับแล้วสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดคือไอ้แก๊งมันทุกเม็ดเนี่ยมันแตกยอดใช่มั้ยล่ะเป็น MLM มันแตกยอดเป็นกลุ่ม MLM เป็นกลุ่มปทุมมาพยาแลอันนี้กลุ่มปทุมมาพยาแลเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลเครือข่ายค้ายาบ้าอันนี้ปทุมมาพยาแลเป็นแม่ทีมแม่ทีมแล้วก็มีลูกทีมก็คือเครือข่ายนั่นแหละตอนนั้นเรายังพูดถึงว่าส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับคุณดูดีนะครับตอนแรกบอกว่าจังหวัดเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมันกลับมาอีกแล้วมันมาใกล้กรุงเทพแล้วชัยภูมิอ่างทองถ้าอีกสักนิดนึงมันสามารถเข้าอยุธยากรุงเทพแล้วก็กรุงเทพแล้วนิดเดียวเลยล่ะคุณดูมันไล่มาตอนนั้นเราคิดว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะขอนแก่นครับพอจากขอนแก่นไปก็เป็นอุดรหนองคายว่ากันไปถูกต้องไหมฮะขอนแก่นมาปุ๊บวันนี้มาชัยภูมิแล้วมันมาอ่างทองแล้วคุณคิดด้วยกันลูกหลานของคุณเล่น Facebook อยู่คุณเคยเช็คกันบ้างไหมทุกวันนี้หากันแต่เงินเร็วๆคนหากันแบบว่าเงินเครือข่ายของมันเนี่ยมีจำนวนมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้น่ากลัวสุดคืออะไรรู้ไหมมันประจำในแต่ละหมู่บ้านโอ้มันประจำในแต่ละหมู่บ้านมากกว่าหมู่บ้านละ1คนโอ้โหฐานใหญ่อยู่ที่แก่งค้ออำเภอแก่งคออำเภอเมืองเหมือนแอมเวย์นะถูกเหมือนแอมเวย์เลยโอ้ว่ะนี่น่ากลัวจังเลยมันใช้ระบบแบบว่าMLM มัน MLM เลยมันน่ากลัวมากนะฮะนี่แต่ที่สุดตุนของปรากฏว่าตุนของซื้อกันมีการแจกเป็นการเทพโซโลมึงจะเป็นเทพเจ้าไรยำตำบะอุ๋จะมามาตีฉันหรือเปล่าไม่ตีไม่ตีบ้ามดดำแม่แก่งแบบว่าคนห้อมล้อมเยอะอยู่แล้วขัวว่ากันไปท่านผู้ชมทุกวันนี้ระวังจนถึงวันนี้ถามว่าจับได้ไหมก็ยังจับไม่ได้ก็ยังจับไม่ได้แต่เรารู้อยู่อย่างเดียวว่ามันกระจายอย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งดูแลลูกหลานคุณดีๆแล้วกันว่าอย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้โดยเฉพาะในสังคมโซเชียลนี่อันตรายมากๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมพรุ่งนี้พระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณหรือร่างอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณครับผมซึ่งตามที่หลวงพ่อคูณท่านสั่งเสียไว้ก่อนท่านจะละสังขารคือหลังจากที่พระราชทานเพลิงศพที่จริงท่านแม่พระราชทานว่าจะบอกว่าเอาแบบเรียบง่ายที่สุดครับเอาแบบเรียบง่ายที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งท่านก็บอกว่าให้ไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงครับผมนะฮะในวันอังคาร29เนี่ยแหละแล้วก็พุธ30จะมีการนำเท่าอัฐิประกอบพิธีลอยอังคารในแม่น้ำโขงเป็นที่ที่ท่านได้สั่งเสียเอาไว้ครับนะครับที่จังหวัดหนองคายตรงพระธาตุกลางน้ำครับตอนนี้น่าจะเห็นพระธาตุกลางน้ำแล้วเพราะว่าน้ำลดน้ำลดพอดีแล้วก็แน่นอนวันนี้หนองคายคนแน่นไปแล้วนะครับคึกคักแน่นอนเลยเพราะว่าจริงๆบางคนบอกไปร่วมพระราชทานเพลิงศพแล้วก็บางคนก็ตีรถจากขอนแก่นมาหนองคายมันก็แค่3ชั่วโมงครับถูกต้องไหมนะฮะตอนนี้ตรงบริเวณแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายพระธาตุกลางน้ำเนี่ยโดยมีหลายคนมาจองเรือเพื่อที่จะลอยอังคารเท่าอัฐิญาติพี่น้องในวันเดียวกันเนี่ยก็จะมีการลอยอังคารเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณไปด้วยครับผมก็คืออย่างที่บอกว่าหลวงพ่อคูณถ้าไม่ได้พระราชทานคนเดียวอาจารย์ใหญ่อีก100ศพก็ยังพระราชทานพร้อมกันยังมีประชาชนนักท่องเที่ยวนะฮะเดินทางมานมัสการพระธาตุกลางน้ำเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวโดยขณะนี้ระดับน้ำโขงเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเนาะทำให้ส่วนฐานขององค์พระธาตุกลางน้ำเนี่ยโผล่พ้นแม่น้ำโขงขึ้นมาแล้วสักการะตอนนี้ได้เขียนจริงๆบางบทน้ำเยอะจะมองไม่เห็นเลยครับผมตอนนี้โผล่มาประมาณสัก3เมตรแล้วฮะเยอะเหมือนกันนะนะครับ
ในพินฮะคนขับเรือบอกว่าช่วงนี้ฮะมีประชาชนเนี่ยนำเท่าอัฐินะของญาติพี่น้องมาลอยอังคารในแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็เดินทางสักการะองค์พระธาตุกลางน้ำมากขึ้นนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่มาสักการะองค์พระธาตุกลางน้ำนะครับน่าจะควรนำพวงมาลัยดอกไม้น้ำอบน้ำหอมนะครับมาสักการะพระธาตุกลางน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเดือนมีนาคมนะถึงเดือนเมษายนนะครับของทุกๆปีนะที่เป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยลดลงครับเห็นให้ระดับของพระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับที่จริงแล้วที่จริงก็ไม่อยากจะมาพูดถึงคนวันนี้ไทยรัฐเขาก็ได้รวบรวมนะฮะเลขที่เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณทั้งหมดครับที่จริงแล้วไม่ได้เอาหลวงพ่อคูณมาเกี่ยวข้องด้วยนะ แต่แน่นอนว่าทุกสื่อเขาพูดกันหมดว่าเฮ้ยวันนี้ถ้ามีเลขเหล่านี้อยู่เนี่ย คุณเจอที่ไหนคุณซื้อเลยเพราะว่าเป็นเลขที่แพงแล้วมันจะแพงขึ้นเลขหายากเลขทะเบียนรถเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณครับเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวจากไทยรัฐได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่นะฮะที่ศูนย์ประชุมนายสมชายอายุ60ปีเนี่ยเป็นพ่อค้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่าได้เดินทางมาจากสระบุรีเลยนะเพื่อนำมาจำหน่ายในช่วงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณซึ่งพบว่าสลากนำมาจำหน่ายในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยบริเวณขายดีสุดๆคือเลข92 92คือเลขอะไรอายุ92อายุท่าน29บางคนก็กลับนะ1777แล้วก็777รวมถึง646ตอง7เลยเหรอก็ขายได้เนอะ647เพราะฉะนั้นเลขที่มันพูดไปเนี่ย647 646 777 922 917ไม่มีแล้วอาจจะอยู่ในกระเป๋าของพ่อค้าถูกที่จริงแล้วหมดไปตั้งแต่วันที่21มกราคมครับโดยเฉพาะเลข17กับ777เออซึ่งเป็นเลขทะเบียนรถที่ใช้เคลื่อนสรีระสังขารของพ่อคูณนะอีกคนนึงเขาว่าอีกคนครับนางจรัสนะครับอายุ64ปีนะครับแม่ค้าขายลอตเตอรี่กล่าวว่าเดินทางมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูโดยเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณเนี่ยจำหน่ายไปหมดแล้วอีกทั้งงวดนี้นะครับยี่ปั๊วขายส่งสลากนั้นส่งแพงกว่าทุกงวดด้วยคือขายส่งใบละ89ก็เกือบ90บาทแต่ค่าบาท50สตางค์จึงต้องนำสลากที่รับมาจำหน่ายในราคาที่เพิ่มขึ้นอ้าวอวันนี้ไทยรัฐครับเขาสรุปตัวเลขมาแล้วครับเขาสรุปอย่าหาว่างมงายนะฮะอย่างงมนี่คุณดูสักนิดขอเดินเข้าไปตรงนี้นะครับผมเลขเยอะจริงฮะอย่างปีเกิดชาตะ2466ครับครับมรณะ162558ครับเวลา 11.45 ฮะอายุ92ปีครับหลวงพ่อคูณที่เรียก7117คือบวชมา71ท่านบวชมา71พรรษาท่านอุปสมบทครั้งแรก5พฤษภาคม2487ครับเลขห้องพักเรื่องพักด้วยเหรอคนก็เอามาเอาด้วยเหรอเลขถ้าซื้อหมดนี่ชัวร์จนก่อนจนเลยนะครับผมพี่ว่างวดนี้ขออนุญาตผ่านก่อนดีกว่าเลขห้องพักหลวงพ่อคูณไทยรัฐเค้าก็มาบอกว่า99208เลขผู้ป่วยก็มี135605ครับพินัยกรรมมีพินัยกรรมด้วยพินัยกรรม2543ครับแต่304นี่คืออะไรฮะอ่างดองศพอ่างดองศพเลขฝาโลงก็มีเลขฝาโลงที่เขาหากันมาถูกต้องทะเบียนรถอย่างที่ว่า1777แล้วก็วันพระราชทานเพลิงศพ292562ครับผมโอเคอ้าวพี่ป๋องวันนี้เอาเหรียญหลวงพ่อคูณมาแจกไหมสวัสดีครับสวัสดีป๋องครับแหมคุณมาได้ทันใจจริงๆนะจังหวะดีมากชวนสุขจันทร์มาเลยขอดูหน่อยว่ามีเหรียญหลวงพ่อคูณเด็ดๆมาแจกไหมมีจริงไหมที่เป็นทองคำมีไหมไม่มีเหรียญหลวงพ่อคูณตอนนี้ที่ขอโทษนะฮะที่ราคาไปไกลสุดๆแล้วตอนนี้เหรียญละเท่าไหร่ฮะก็เป็น10ล้านเป็น10ล้านโอ้โหเป็น10ล้านเพราะฉะนั้นชาวโคราชโดยเฉพาะชาวอีสานคุณบางทีเนี่ยตอนสมัยก่อนเราอาจจะยังไม่รู้ค่าเนาะว่าเหรียญรุ่นไหนเป็นอะไรลองไปลื้อในตู้ดูซิเพราะเมื่อก่อนเหรียญหลวงพ่อคุณเขาไม่ได้ไว้ให้บูชาใครทำบุญ10บาท20บาท5บาทเขาก็ให้หมดแต่วันนี้เหรียญธรรมดาเขาบอกก็เป็นล้านแล้วไม่ต้องทองคำเดี๋ยวกลับมาพี่ป๋องจะพาไปดูเหรียญหลวงพ่อคูณแล้วก็สิ่งที่เขาเจอมาปาฏิหาริย์เขาเคยเจออะไรมาบ้างพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าแชร์
นับสนุนโดยวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างท่านผู้ชมฮะนี่ปี2500เอาเข้ารายการสดๆฮะเดี๋ยวเหรียญแพงเก็บไว้นี้เขายังไม่ยอมให้เราแต่โอเคนี่เราจะให้ท่านผู้ชมคนที่มโนใจตั้งกฎยังไงดีมี9อันพอ follow IG แฉไปแล้วค่ะขึ้นไปแล้วนะนี่นะฮะแฉ underscore show ป่ะใช่ไหมฮะนี่มีกี่องค์ครับให้กี่องค์ครับอัน9องค์9องค์นะฮะคุณให้เยอะกว่านั้นเราไม่ได้เหรอมีน้อยเหรอปีนี้ได้ท่านได้มาตั้งแต่ปี2536ครับผมเป็นรุ่นขวัญถุงของพ่อแน่นอนครับคุณติดตามกันวันนี้ขอต้อนรับแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่อุตส่าห์แวะเวียนมาที่รายการของเราครับสวัสดีพี่ป๋องด้วยครับในเมื่อวานขอจริงๆแล้วพี่ป๋องเนี่ยเคยมารายการของเราแล้วครับนะฮะอยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณจะเชื่อไหมบางคนก็ถามว่าพระรถซุปเปอร์คาร์ก็แล้วแต่ก็แลกด้วยพระมาซะส่วนใหญ่ถูกต้องไหมฮะครับฮะเคยแบบพอชเพิร์ชอะไรก็มีคนเอารถมาแลกเพื่ออยากได้พระที่พี่ป๋องครอบครองไว้อยู่ครับผมโอ้โหพี่ป๋องฮะจากจริงๆแล้วพี่ป๋องเนี่ยเมื่อก่อนถ้าสมมติจะรู้จากประวัติบางคนบอกเคยรู้มั้ยว่าป๋องสุพรรณเนี่ยชีวิตเขาเริ่มจากอะไรครับเขาเริ่มจากขายรับซื้อของเก่าอืมใช่มั้ยพี่ป๋องฮะถีบสำล้อถีบสำล้อสุพรรณขายของเก่าฮะแล้วก็คำว่าพระเครื่องเนี่ยแหละเปลี่ยนชีวิตพี่ป๋องจริงๆครับเปลี่ยนยังไงบ้างคือพระเครื่องพอเข้าวงการพระเครื่องก็มาได้เรียนรู้มาอยู่กับคืออาจารย์น่ะชื่อเฮียอาสุพรรณนะฮะเขาพาไปขับรถเป็นคนขับรถครับก็ไปกันทุกจังหวัดนะฮะจังหวัดวันหนึ่งไป 4-5 จังหวัดไปดูพระเราก็ได้ครูพักรักจำได้เรียนรู้แล้วพระเครื่องนี่ก็เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็เปลี่ยนเป็นมูลค่าได้นะฮะแลกรถแลกบ้านแลกที่แลกได้ก็เป็นเครื่องที่สักคมที่เป็นสิริมงคลด้วยเราก็คิดว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วเรามีอาจารย์ดีเรียกว่าเปลี่ยนได้หมดคือแลกที่ก็ได้แลกรถก็ได้แต่วันนี้แน่นอนเราจะขอทำหนึ่งเทปวันนี้เชิญพี่ป๋องมาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธซึ่งพรุ่งนี้จะพระราชทานนะฮะเพิงศพคือถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ดังสำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยเลยครับประวัติหลวงพ่อคูณนี้เขามีอะไรโดดเด่นฮะโดดเด่นประวัติหลวงพ่อคูณเนี่ยจริงๆแล้วท่านเมตตามากนะแล้วเงินที่คนมาถวายท่านเนี่ยที่ท่านเก็บเนี่ยเงินทุกบาททุกตังค์ท่านเอาไปทำคุณประโยชน์สร้างโรงเรียนสร้างโรงพักสร้างวัดนะฮะเห็นไหมโรงเรียนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ที่ท่านสร้างคือเงินที่คนมามอบให้น่ะท่านก็เอาไปทำให้เหมือนแบบชาวบ้านอย่างเดียวแบบเหมือนชาวบ้านเอาเงินมาฝากไว้นะกูก็ทำประโยชน์ให้นะเขาจะได้บุญอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระผู้สร้างเห็นบอกว่ามูลค่าที่สร้างไปเนี่ยหลายพันล้านเลยทีเดียวแบบอาคารหนึ่งเป็นร้อยๆล้านอ่ะท่านก็มีท่านก็ทำอ่ะมีท่านก็ทำหมดพอมีพร้อมท่านอัดเลยท่านทำเลยอะไรเงี้ยฮะแสดงว่าคุณจะเชื่อไหมครั้งหลวงพ่อคุณเคยพูดว่ากูจะตอบแทนคนที่ให้ข้าวให้น้ำกูกินด้วยการที่ได้เงินมาเท่าไหร่ปุ๊บกูจะคืนเข้าไปให้หมดตอนนั้นคนไม่เข้าใจว่าท่านจะคืนได้ยังไงท่านก็เอาเงินที่ทุกคนใส่ซองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาสร้างเป็นโรงพยาบาลสร้างเป็นโรงเรียนเขาบอกเป็นถึงอาชีวะด้วยซ้ำไปใช่ฮะทำเยอะมากฮะขนาดโรงพักที่แบบชำรุดทรุดโทรมท่านก็ไปทำให้นะสาธารณสุขทั้งหลายเป็นของพ่อคุณหมดเลยจริงๆแล้วท่านเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่วัดบ้านไร่ท่านก็อยู่วัดสักแก้วสักแก้วคือโคราชเนี่ยนะฮะซึ่งที่มาที่ว่าสร้างเหรียญปี17คือเหรียญไหนฮะคือปี17เนี่ยอยากเห็นจังเลยนี่เนี่ยครับนี่เหรียญนวะตอนนี้ที่คนพูดกันถึงเยอะๆนี่คือถ้าเหรียญนวะเนี่ยถ้าแบบมีโค้ดตัวคล้ายๆตัว A ข้างบนเนี่ยบล็อกแตกนะฮะเหรียญ1ตก 200,000 กว่าบาทโอ้คุณดูดีๆตอนนั้นก็ให้เช่ากัน10บาท20บาทไม่มีราคาโยนไปในสระน้ำด้วยชาวโคราชคุณดูดีๆนะฮะคุณดูดีขอกล้องซูมนิดนึงลักษณะของเหรียญนี้ที่เป็นข่าวกันเยอะเหลือเกินคือปี250017ซึ่งประวัติความเป็นหนูไม่กล้าถือพี่ถือได้ถือได้หนูถือนะร้อนไหมนี่ไม่ร้อนใช่ไหมท่านผู้ชมนี่ขอถืออันนี้ใจดีต้องมือดีนะท่านผู้ชมดูดีๆเหรียญอันนี้คือตอนนั้นคือคนไปบอกว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยทำไมให้แต่คนร่ำคนรวยทำไมไม่ให้คนจนบ้างแต่ที่จริงแล้วท่านเนี่ยทำมาแจก5บาท10บาทแจกจริงแจกทุกคนเลยปรากฏว่าท่านก็เลยอ้าวมึงอยากได้กันนะกูก็เลยโยนลงสระหมดเลยลงสระที่วัดสระแก้วแล้วก็มีปฏิหาริย์มากมายตอนที่โยนสระครับผมครับเหรียญนี้จริงๆแล้วท่านทำมาเยอะทำเยอะฮะแต่ว่าก็พอแจกโยนลงไปในสระหมดก็แย่งกันในสระคนต่างชาติยังดำน้ำลงไปแย่งเลยนะฮะเพราะว่าความศรัทธาท่านช่วงนั้นน่ะท่านก็พอวัดสระแก้วเนี่ยสร้างเหรียญรุ่น17เสร็จแล้ว
กลับมาอยู่วัดบ้านไร่วัดหลวงพ่อคูณเนี่ยก็มาสร้างอีกรุ่นหนึ่งรุ่น19ไหนครับปี19นี่ไฮไลท์ที่สุดเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยครับเนี่ยนี่ปี19อ่ะท่านจําถือได้ใช่มั้ยฮะไฮไลท์ตรงไหนครับพี่ป๋องไฮไลท์เพราะว่าปี19เนี่ยวงการพระถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดบ้านไร่เลยอ๋อคือรุ่นเบิกเลยรุ่นแรกจริงๆท่านไปออกวัดแจ้งนอกก็คือเนี่ยปี12ครับปี12ไปออกที่ไม่ใช่วัดท่านอีกอ่ะแล้วก็ไปสร้างปี17ที่วัดสระแก้วที่วัดโยนเป็นครั้งแรกที่ท่านสร้างครั้งที่2ที่ท่านสร้างแต่อันนี้เป็นครั้งที่3แต่เป็นครั้งแรกของวัดบ้านไร่เป็นถือว่าเป็นรุ่นแรกของบ้านไร่ท่านนั่งเต็มองค์ครับเพราะว่าสร้างรุ่นแรกก็ครึ่งองค์อ๋อครึ่งองค์หมดครับสร้างปี17ก็ครึ่งองค์นี่นะครับจะมีแค่อันเนี้ยสร้างเต็มองค์นั่งสมาธิแล้วเป็นเหรียญที่สวยงามด้วยแล้วก็สร้างน้อยนะฮะเพราะว่าทองคำเนี่ยบ้างก็บอกว่ามี9องค์แต่จริงๆแล้วประวัติจริงๆว่ามี19องค์มั้ยแต่ในวงการพระเนี่ยก็ที่เห็นมาก็ไม่เคยเกิน9องค์9พี่ป๋องเคยเห็นองค์จริงๆแล้วองค์จริงๆผมก็มีองค์นึงผมก็เก็บไว้แต่ว่าซึ่งแรกๆเลยตะก่อนเนี่ยไม่เคยคิดว่าเอ้ยเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญนี้ถึง10ล้านเลยเหรอเมื่อก่อนเนี่ยล้านกว่าแพงนะดูพอขึ้นมา3ล้านเอ้ยไม่เอาก็ยังแพงอยู่ก็มีคนสะสมเพราะคนด้วยความศรัทธาถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ดังเป็นอริยสงฆ์แห่งที่ลาภสูงนะถูกต้องครับถือว่าท่านเปี่ยมไปทั้งเมตตานะฮะแล้วท่านพูดจาเนี่ยพูดตรงไปตรงมามากหลวงพ่อคูณเนี่ยแสดงว่าขอทุยเราไม่อยากจะพูดถึงมูลค่าแต่หมายถึงวันนี้ราคาตลาดเราแค่อยากให้คนรู้ว่าตลาดบางคนอาจจะมีเพราะรุ่นนี้ท่านทำมาเยอะทำมาเยอะเป็นรุ่นแรกของวัดที่ท่านปีหนึ่งบ้านไร่วัดบ้านไร่เราเชื่อว่าชาวโคราชน่าจะมีกันเยอะเลยแหละเนื้อเงินเนี่ยองค์หนึ่งล้านกว่าบาทนะฮะถ้าคุณมีเนื้อเงินมาดูองค์หนึ่งตอนนั้นสมัยตอนนั้นก็ให้เช่าเท่าไหร่นะตอนนั้นไม่ขีดตังค์อ่ะเพราะว่าร้อยสองเฉพาะเหรียญเนี่ยไม่เท่าไหร่เองเหรียญทองแดงเนี่ยไม่ตอนนั้นก็แค่ 5-6,000 ก็แพงสมัยนั้นผมว่าเล่นพระใหม่ก็ไม่ค่อยได้นั่นมีอยู่10กว่าปีที่แล้วมีงานประกวดที่โคราชผมประกาศซื้อปี19เนี่ยเหรียญละ 150,000 แล้ววันนี้ทุกวันนี้ก็ถ้าเนื้อนวะต้องมี 5-600,000 โอ้โห 5-600,000 ผมเป็นคนจุดกระแสเหรียญหลวงพ่อคูณเพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมแล้วก็เป็นเกจิอาจารย์ดังที่น่าเคารพนับถือบูชาท่านทำแบบไอโบราณสถานที่เก่าแก่ท่านก็บูรณะหมดครับผมว่าเหรียญนี้เมื่อก่อนชาวบ้านอาจจะทำบุญ100 200ก็ได้กันมาถูกต้องมั้ยฮะเหรียญเงินเต็มที่ก็ไม่เกิน 3,000 5,000 ครับแต่ณวันนี้ถ้าเป็นเหรียญเงินราคาอยู่ที่เท่าไหร่ฮะปี19 19เหรียญเงินตอนนี้ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทถ้าเหรียญทองคำเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญทองคำนี่วันนี้ผมห้อยมันนายๆคุณห้อยเอามาโชว์ในรายการด้วยโอ้ไม่หวังด้วยนะโอ้มีจริงแท้ล้อมเพชรด้วยคือเหรียญทองคำเนี่ยที่บอกว่ามี9องค์จับได้ไหมได้ฮะเพราะว่าสร้างน้อยมากเหรียญนี้ตอนนั้นที่เช่ากัน10กว่าล้านก็ว่าแพงแล้วครับตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่ป๋องฮะที่เป็นข่าวว่า30ล้านจะจริงเท็จไงก็ยังไม่เห็นดีไปถึง30ครับมีคนเขาบอกว่าเนี่ยยายมือมาดามองค์เนี้ย30ล้านเขาพูดกันนะแต่ถ้า10กว่าล้านมีคนซื้อ10กว่าล้านคุณพี่ซื้อได้เลยแต่ตอนนี้ที่เขาคุยกัน30ล้านอันนี้คือรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเนื้อทองคำกับเนื้อนวะที่เขาบอกว่าบางคนยังหาคำตอบไม่ได้นะว่ามีแค่19องค์หรือแค่9องค์ถูกต้องไหมฮะครับผมแต่ก็แน่นอนว่าอยู่ในนี้ละหนึ่งองค์นี่นะครับอ่ะเชิญเก็บฮะคืนด้วยครับเนื้อทองแดงเนี่ยสร้างเท่าพศพอดีครับ2519ครับสร้างเท่าพศครับแล้วเนื้อนวะก็น่าจะจำนวนน่าจะ900กว่าอะไรเงี้ย900กว่าไปต่อครับมีอีก1อัน1รุ่นที่เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่หลวงพ่อคูณเนี่ยทำไว้น้อยจริงๆนะฮะก็คือรุ่นกลิ่งวิทยาคมยานฮะกลิ่งยานกลิ่งยานวิทยาคมนี่ครับยานวิทยาคมสร้างทั้งหมด170องค์เป็นทองคำหมดเป็นทองคำทองคำมี170องค์อันนี้ผมมีมา2องค์มาโชว์จะตอกเลขนะฮะตอกโค้ดตอกเลขตอกนัมเบอร์ด้วยตอกนัมเบอร์นี่ด้านหลังนี่จะตอกเลขแล้วก็เขาจะตอกแบบตอกเลขเลยอันนี้เลข156ไม่เคยเห็นเกิน170องค์นะฮะมี170องค์แค่นั้นเองแต่เป็นกิ่งที่สวยมากนะท่านสร้างไว้เพื่ออะไรฮะเอาเงินไปทำอะไรคือตอนนั้นท่านไอ้ได้นี่ไงยานวิทย์เนี่ยยานวิทยาคมไงปีพ.ศ.อะไรฮะปีพ.ศ.ปีนี้เดี๋ยวนะยานวิทยาคมสร้าง35ครับปีนี้61 62น่าจะ35ก็อย่างประมาณใกล้ไล่ๆเนี่ยอันนี้นี่ไงนี่กล่องนี่เป็นเงินอ๋อมีทั้งเงินมีทั้งทองเนี่ยปี35แล้วก็กิ่งยานวิทยาคมเนี่ยชุดเงินเนี่ยเมื่อก่อนถ้าชุดทองแดงไอ้ชุดนวะนะฮะนวะนี่นะก็ช
ชุดหนึ่งต้องมี 35,000 นี่เป็นชุดเงินชุดเงินนี่เป็นแสนนะฮะตอนนี้ครับผมถ้าเป็นทองตอนนี้ทองคำนี่เมื่อก่อนถึง 2.5 ล้านนะโอ้โหเฉพาะกิ่งยานวิทยาคมที่เล่นกันนะฮะโอ้โหโอ้โหอันนี้วันนี้ไฮไลท์เอามาชมไม่ใช่มาพูดแล้วเพื่อจะให้มีราคาพระหรือว่าผมจะจำหน่ายวันนี้ผมไม่ได้มาจำหน่ายพระแต่นำมาให้ดูให้เห็นอย่างเงี้ยที่หายากๆเนี่ยผมอยากถ้าใครมีนะก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนามากเพราะว่ามีเหรียญจำนวนน้อยทำไมถึงราคาแพงเพราะคนต้องการเยอะเวลาเปลี่ยนมือทีมูลค่าเพิ่มตลอดอันนี้เป็นถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีมูลค่าของหลวงพ่อคูณนะครับผมมีรุ่นไหนอีกฮะที่ตอนนี้รุ่นที่น่าจะพูดถึงมากเลยนะฮะวันนี้ผมอยากจะคุยให้ฟังว่ารุ่นปฏิหาร EOD คืออะไรคืออะไรครับพี่หลวงคือรุ่นปฏิหารเนี่ยไปสร้างให้หลวงพ่อคูณกรรมการวัดถามบอกว่าจะถวายเงินให้หลวงพ่อเท่าไหร่ชุดดี EOD เนี่ยก็เลยบอกว่าถวาย20ล้านคนตกใจหมดแล้วมึงจะถวายได้ยังไงเชื่อไหมเขาทำออกมาเป็นกล่องเนี่ยแล้วเขาทำจำหน่ายให้ลุ้นกันออกแค่เนี่ยนะครับอย่างละ99เหรียญเท่านั้นเองครับมี3แบบครับนี่ครับมีแบบกลมแบบละ99เหรอครับกาเหรียญทองคำเนี่ยทำอย่างละ99เหรียญแต่เนื้อมหาชนวนเนี่ยสร้างอย่างละ999องค์ครับแต่ว่าทาง EOD ทางภาคใต้ที่กู้ระเบิดอ่ะเขาบอกเขาขาดแว่นตาที่กันสะเก็ดระเบิดก็เลยบอกว่าอ้าวใครอยากร่วมบุญสร้างกองหนึ่งเนี่ย 2,000 บาทเพื่อจะไปซื้อแว่นเนี่ย คนที่จองทำบุญเนี่ยนะชุดเนี้ยโอนเงินมาคนละ 2,000 บาทยังไม่รู้เลยว่าได้ชุดไหนแต่เราก็เอาชุดที่จะสร้างให้กับทหารกับตำรวจชายแดนภาคใต้เนี่ยให้เขาไปเลยคืนเดียวรู้ไหมได้ 500,000 บาทเพื่อซื้อแว่นได้300กว่าอันรุ่นนี้ฮะมีประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่ารุ่น EOD EOD แต่อย่างการเรียนเนี่ยมีเหรียญเดียวมาสเตอร์พีซคือเป็นเหรียญตัวอย่างของเหรียญเสมาอันนี้อ๋อเหรอฮะเป็นเหรียญตัวอย่างของเหรียญต้นแบบมีอันเดียวนะครับพี่ป๋องมีพี่ป๋องไปได้มั้ยผมมีอันเดียวไม่มีใครมีพี่ป๋องไปได้มั้ยผมก็เช่าเก็บไว้ตอนนั้นคือตบังตอนที่ท่านอยู่อ่ะเราไม่รู้หรอกไม่ค่อยมีคนเช่าแล้วเป็นรูปเหมือนนี่นะรูปเหมือนถือว่าเป็นรูปเหมือนที่เหมือนท่านมากอ่ะลองดูสิรูปเหมือนทองคำด้วยสร้างได้3แบบโดย EOD เนี่ยทำประโยชน์แล้วก็ใครที่ร่วมบุญเที่ยวนั้นน่ะได้วัตถุมงคลด้วยแล้วก็ได้ร่วมบุญกับหลวงปู่ด้วยก็ถือว่างานนี้ได้ถวายหลวงปู่20ล้านด้วยนะแล้วยังได้ซื้อแว่นให้กับ EOD ทางใต้ด้วยนะฮะเพราะตอนนั้นคืออย่างที่เราจำได้ว่าตอนที่ภาคใต้ตั้งแต่ภาคใต้จริงๆแล้วท่านไม่ได้สร้างพระไปสุ่ม4สุ่ม5ถวายเรื่อยๆใช่ครับท่านสร้างแล้วเอาเงินที่สร้างได้ไปซื้อชุดกู้ระเบิดเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าท่านเนี่ยดูข่าวแล้วเห็นคนใช่บาดเจ็บจากระเบิดท่านก็อยากช่วยแต่ว่าที่ทำชุดไอ้นี่ชุดปฏิหาร EOD ไปเนี่ยเพื่อไปแจกทหารด้วยทีนี้ทางนู้นเขาร้องมาบอกว่าเนี่ยมันขาดแว่นตานะก็เลยบอกกันคืนเดียวมีคนบริจาคมา 5-6 แสนบาทได้ซื้อแว่นคุณดูนะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเดียวที่เหรียญหลับตาแล้วมีขนตาด้วยลองส่องละเอียดขนาดคุณส่องออกทีวีเลยคุณส่องเอากล้องส่องข้างหน้าออกทีวีเลยนี่ฮะไม่ได้ละยังไม่ได้เนี่ยครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยนะฮะจะมีที่มีขนตาด้วยถ้าส่องเอ๊ะคุณส่องคนจะไม่เห็นนะฮะคุณเนี่ยอย่างงี้อ่ะคุณท่านผู้ชมดูกล้องมาเป็นเหรียญรูปไข่เนี่ยแต่ท่านหลับตานะแต่เราวิจิตรมากในการแกะตอนนั้นซึ่งปกติเหรียญจะให้เป็นสัญลักษณ์หลวงพ่อคูณก็จะลืมตาเหรียญนี้เขาปล่อยกันอยู่ที่เท่าไหร่ฮะตอนนี้โอ้โหนี่ก็หลายแสนอยู่เป็นแสนอันนี้ไม่มีราคาเพราะว่าเป็นเหรียญมาสเตอร์พีซเนี่ยจะไม่มีราคาต้นแบบไม่มีราคาแต่เราเก็บเพื่อคือสร้างจำนวนน้อยมากเนี่ยอย่างเงี้ยมี99องค์เองนะรูปหล่อก็มี99องค์รูปหล่อเนี่ยจะก๊อปปี้จากเทพประธานพรครับจะมีรุ่นเทพประธานพรที่สร้างไว้รูปหล่อเหมือนมากถือว่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของทางวัดเลยเพราะนั้นถ้าคนสะสมเหรียญหลวงพ่อคูณเนี่ยก็จะมีความรู้นะเหรียญหลวงพ่อคูณยังมีเจริญพรอีกนะฮะรุ่นเจริญพรที่ชาวบ้านทั่วไปมีอยู่แล้วเพราะว่าสร้างเยอะรุ่นเจริญพรยังมีรุ่นอุ้ยยืนมุดดำพอโดดคนลูกของเธอครับผมไปไหนแล้วเทพธานพรรุ่นเจริญพรเจริญพรเป็นทองตกไปโอ้ใจหายโอ้โหดีขอโทษตายแล้วใจเดี๋ยวผมเอาทองคำห้อยเก็บก่อนครับเก็บก่อนรุ่นเจริญพรเนี่ยตอนนั้นท่านทำแจกคุณเยอะใช่แจกเยอะฮะท่านทำตอนนี้รุ่นเจริญพรที่เขาหากันเนี่ยเขาขากันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ฮะหลักพันแล้วฮะหลักพันแล้วเพราะฉะนั้นคุณดูนะตอนนั้นเราท่านทำแจกคนไว้เยอะมากรุ่นเจริญพรเป็นรุ่นที่อีกหน่อย
ราคาก็จะพุ่งครับแล้วมีรุ่นไหนอีกที่ชาวบ้านมีโดยมากหลวงพ่อคูณเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ที่สร้างพระมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะฮะเพราะว่าใครท่านเมตตาใครมาจะสร้างให้ก็เอาเมตตาทุกท่านไอ้นายมึงไปสร้างมาเอามึงไปสร้างมาคือใครอยากได้ขนาดมีคนไปบอกหลวงปู่ว่ามีคนเก๊พระหลวงปู่เยอะเออช่างมันเถอะให้มันเก๊ให้มันมีตังค์มันจะได้มีตังค์ใช้คนก็เก๊เขาก็ไม่ว่าในหลวงปู่เนี่ยเป็นพระที่เมตตามากแล้วจะดูยังไงว่าเก๊หรือปลอมนะทั้งนั้นในตลาดตอนนั้นมันเยอะมากก็เยอะฮะก็เยอะแต่ว่าแต่ที่หลักๆที่เอามาคุยกันเนี่ยก็จะมีรุ่น17 19 12ที่เล่นแล้วก็กิ่งยาดวิทยาคมยังมีปิดตาพวกหัวจรวดอีกอะไรอีกก็เล่นนะฮะแล้วมีพระยอดธงอีกจริงๆหลวงพ่อคูณเนี่ยพระนิยมเยอะมากถ้าเราเอามาเนี่ยวันนี้เยอะเอามาไม่หมดเรียกมาพูดที่หลักรุ่นที่นำมาแจกให้คุณผู้ชมในวันนี้วันนี้พิเศษคือยังไงพิเศษคือรุ่นนี้เป็นรุ่นข้างล่างเนี่ยมีควันถุงเห็นไหมมีรูปถุงเงินถุงทองผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเนี่ยได้เหรียญนี้เป็นสิริมงคลแต่มีแค่9เหรียญเท่านั้นเพราะว่าเพราะเหรียญเนี่ยผมไม่มีแล้วผมหมดละนี่ผมพอดีไปค้นที่บ้านเจอเอามาแจกทางรายการจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2535นะท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้เหรียญสวยนั่งยองๆแล้วหลังมีถุงเงินด้วยถุงเงินถุงทองมีถุงพลาสติกด้วยนี่ต้องนะครับปี35ปี35คือท่านเรียกเองอ่ะเสกเองรุ่นฝันถุงฮะเนี่ยหลวงพ่อคูณนั่งยองๆนี่เอกลักษณ์ของท่านแน่นอนครับตอนนี้มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะยังฮะเก๋แล้วเราจะแจกยังไงกันหมดล่ะในไอจีเท่านั้นในไอจีเท่านั้นถูกฮะเดี๋ยวสุ่มๆเอาเก้าองค์ชอบเลขอะไรบ้างเก้าเก้าเลขเดี๋ยวให้พี่ป๋องเขียนเลขไว้เก้าเลขเขียนทิ้งไว้แล้วกันแล้วจะเลยในไอจีนะฮะกติกาง่ายคือต้อง follow แชร์ก่อนนะฮะแชร์ underscore show นะครับครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่เขียนเลขให้มาดามเก้าเลขนะว่าเป็นเลขอะไรอ่ะให้ไป10องค์นี่พี่ป๋องให้มาดามมาดามขอให้ทั้งผู้ชมทางบ้านเลยครับนี่นะฮะเอาไปนี่พี่ป๋องหลวงพ่อคูณถ้าจะพูดถึงปาฏิหาริย์ของเขาแล้วจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างคือหลวงพ่อคูณจริงๆแล้วท่านเป็นพระที่ครบสูตรเลยนะใครได้ใช้ท่านขนาดตะกรุดที่เขาไปฝังกับตะกรุดกันน่ะไปตอกอ่ะเขาถือว่าเดินทางก็แคล้วคลาดปลอดภัยอะไรเงี้ยทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองพอนึกถึงท่านเนี่ยผมก็จะปลอดภัยผมเคยได้ไปกราบท่านนะฮะไปกราบตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่อ่ะผมก็ได้ไปกราบก็ท่านก็เป่าให้ก็รู้สึกว่าเรามีปิติว่าเราได้เกจิอาจารย์ดังที่เปี่ยมไปด้วยท่านตบะท่านทำมาภาคเพียรทำสร้างวัดสร้างวาลามถือว่าบุญบารมีท่านเนี่ยต้องคุ้มครองเราได้กราบอ่ะสิริมงคลคือเราไปกราบเกจิอาจารย์ทุกเกจิอ่ะถ้าเกจิอาจารย์ปฏิบัติพฤติปฏิบัติตัวดีที่ว่าทำคุณประโยชน์ให้กับศาสนาเนี่ยผมถือว่าได้กราบพระอรหันต์นะฮะถูกต้องฮะหลวงพ่อคูณนี่ก็เหมือนพระอรหันต์องค์หนึ่งนะฮะที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วนะฮะเท่าไหร่แพงมาก30 10ล้าน10ล้านไม่มีราคาเนี่ยตอนนี้ก็คือ10น่ะได้แน่ๆเป็น10มันชัวร์อยู่แล้วชัวร์อยู่แล้ว10กว่าล้านได้ซื้อกันคิดว่าจะไปถึงเท่าไหร่เนี่ยมันของไม่มีให้คนเช่ารู้สึกสุชาติตันเจริญจะมีอยู่องค์นึงฮะเนี่ยจริงจริงจะปล่อยไหมเอาไป15ล้านเดี๋ยวไปซื้อขายกันหลังรายการเดี๋ยวไปซื้อขายกันสุชาตินี่คือใครสุชาติเพื่อนโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับครับขอบพระคุณพี่ป๋องมากๆที่สละคิวมาเยี่ยมเยียนแฉวันนี้แล้วก็ยังเอาหลวงพ่อคุณปี2535เพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลมาฝากขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องเจ๊จงเราเคยมาเล่าประวัติเขาสารพัดแล้วคุณเชื่อไหมฮะเวลาคนทำงานเยอะๆๆๆๆเจ๊จงสบายดีนะสบายดีค่ะยังขายหมูอยู่ไหมขายขายมีแฟรนไชส์แล้วด้วยตอนนี้มีแฟรนไชส์กี่ที่แล้วไม่ใช่แฟรนไชส์ค่ะเป็นแบบของลูกขายมี10อ๋อเหรอใช่10แฟรนไชส์เป็นขายบูธขายเบิร์ดอะไรขายบูธเจ๊จงอ่ะใช่ตอนนี้กำลังไปทำโรงงานทำข้าวกล่องอะค่ะแล้วขายบูธไปให้คนมารับข้าวกล่องเราไปขายคุณดูจากคนทอดหมูขายอะทอดหมูขายชีวิตไม่คิดบทมันจะรวยแต่ในขนาดเดียวกันรวยไปรวยมาสุขภาพอะเวลามันขายจริงเงินมันก็มาเยอะเนาะถูกงบไงคะทำไม่หลับไม่นอนเออทำก็แย่เนาะสุขภาพเขาบอกคุณแทบจะต้องคานเลยเหรอเกาะกระไดขึ้นแบบว่าเดินขึ้นบนห้องอย่างเงี้ยค่ะต้องเกาะกระไดขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปไม่ไหวอ่ะเดินไม่ไหวเราเคยเห็นจะเจ๊จงสัมภาษณ์เรื่องความแบบว่าความประสบความสำเร็จจากคนทอดขายหมูมีเงินมาไปร้อยล้านอันนั้นคือเราเคยคุยกับเขาหมดแล้วครับสิ่งหนึ่งว่ากว่ามันจะได้เงินมามันต้องทำงานแรกครับเกือบตายจะถามว่าคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันฮะสักครู่ครับสนับสนุนโดยวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
สนับสนุนโดยโอวัลตินมีวิตามิน B12 3เท่าอร่อยได้เรื่องคนเราบอกถ้าไม่อายทำกินแต่เจ๊จงบอกว่าที่วันนี้กว่าจะประสบความก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมีวันนี้ด้วยซ้ำไปใช่ขอต้อนรับเจ๊จงเป็นทางการครับสวัสดี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 ครับที่ต้องเคยจำสัมภาษณ์เจ๊จงเจ๊จงเคยเล่าบอกว่าที่จริงแล้วชีวิตก็เกิดมาในชุมชนด้วยครับผมในสลัมดีกว่าเรียกว่าสลัมขออนุญาตใช่อ่ะชุมชนค่ะสลัมวันนึงตัวเองก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทอดหมูขายนี่แหละคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเวลาผ่านไป16 ปีครับวันนี้เขาจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับผมเจ๊จงจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับเข้าไปซื้อหุ้นครับผมเข้าไปซื้อหุ้นค่ะแต่เข้าตลาดตลอดทุกวันตลาดของไปซื้อหมูไปซื้อหมูครับผมตลาดของไปซื้อหมูมีคนที่จะเข้าตลาดมีคนมาทักทามไหมฮะมีค่ะมีแต่ตอนนี้เจ๊มีความรู้สึกว่าไปถึงตรงจุดนั้นมันคงจะสาหัสน่าดูครับผมใจเราอยากจะเข้าไหมจริงตั้งใจจะเข้าไหมถ้ารุ่นเจ๊คงไม่อ่ะลูกก็ไม่แน่นะคะลูกกี่คนแล้วนี่ลูกมี3ค่ะแล้วมีลูกบุญธรรมอีก1เป็น4 คนวันนี้เจ๊จงจากธุรกิจทอดหมูในชุมชนครับแต่คนจะต้องไปกินเมื่อก่อนมั่งจำได้ต้องไปแถวพระรามสี่ต้องไปใช่ๆที่ไปต่อพี่บุญธรรมเคยไปถ่ายรายการสมัยก่อน10 กว่าปีแล้วเนาะใช่ๆคนต่อแถวกินหมูเจ๊จงจากร้านเล็กๆวันนี้เจ๊จงไอ้หมูทอดสร้างรายได้เจ๊จงไปร้อยล้านแล้วกี่ร้อยแล้วเอาความจริงๆยังไม่เท่าไหร่ค่ะยังไม่เท่าไหร่ป๋องสุพรรณยังเอายังว่าหลวงพ่อคูณไว้ตรงนั้นเลยด้านอีกเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยยังค่ะยังมูลค่าถ้าสมมติว่าเขาเรียกอะไรนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะยอดขายยอดขายอ่ะได้ยอดขายยอดขายคุณคิดดูหมูทอดมูลค่ายอดขายยังเป็นร้อยล้านเลยคุณคิดดูเองวันนี้เมนูเจ๊จงเนี่ยไหนลองดูสิอันนี้เจ๊เอาเมนูที่แบบพื้นๆเลยนะคะที่มันไม่ได้มีอะไรมากเป็นหลักแล้วก็คือหมูทอดนะคะแล้วก็มีตับผัดกระเทียมกินอ่ะแล้วก็มีอันนี้คือกุ้งจ๋าไม่ใช่ปูจ๋านะคะแล้วก็ปูจ๋าด้วยใช่แล้วก็แฮมผัดกระเทียมเบคอนผัดกระเทียมจะบอกว่าที่เจ๊จงมีวันนี้ได้เนี่ยมันเริ่มจากการให้ก่อนคือเราขายของไม่ได้กำไรเยอะเราให้ทุกอย่างกับลูกค้าจริงๆไปร้านเจ๊จงอะไรฟรีบ้างกล้วยค่ะกล้วยฟรีข้าวเติมฟรีข้าวเติมฟรีก็วางไว้ให้หยิบฟรีอะไรอย่างเงี้ยน้ำเราก็มีน้ำเปล่าจากตู้กดให้กินอ๋อเหรอไปถึงร้านเจ๊จงผมกดกล้วยก่อน3ลูกเลยได้ไหมจัดเลยค่ะกลัวไม่อิ่มไงได้เลยครับผมเจ๊จงจ๋าทุกวันนี้ชีวิตเหมือนฝันไปแล้วอะ16 ปีผ่านไปคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้น่าเชื่อคุณได้ทุกอย่างแต่คุณจะเชื่อไหมว่ากว่ามันจะได้มาไม่มีใครหรอกที่นอนจริงๆนอนอยู่แล้วมันมาไม่มีทางนอนมืองอตีนแล้วมันมารวยอ่ะคือเจ๊จะบอกว่าเจ๊ต้องแลกมันมาแบบทุกอย่างเลยนะเจ๊ต้องทําแบบเชื่อมั้ยว่าเจ๊ทุกวันนี้เอาณตอนนี้ดีกว่าเจ๊ต้องตื่น 5:20 เพื่อที่จะไปโรงงานพอไปถึงโรงงานปุ๊บเจ๊ก็จะวิ่งเข้าห้องทอดมั่งเข้าห้องหุงข้าวมั่งพอ2ห้องนี้เรียบร้อยปุ๊บเจ๊ก็จะวิ่งมาห้องแพ็คคอยดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยพอแพ็คเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บขึ้นรถปุ๊บเจ๊ต้องกลับมาถึงพระราม4ประมาณ5:00แล้วเนี่ยค่ะมันก็จะทำกันอยู่เงี้ยยาวไปยันปีแล้วถ้าสมมติว่าตอนจนๆหนักกว่านี้ใช่ตอนจนๆหนักขนาดไหนมันก็เคยแบบทำกันขนาดที่ว่าวูบไปก็มีนะ คือถ้าใครเห็นเจ๊เข้าโรงพยาบาลนะเจ๊จะไม่มีโรคอะไรที่มันร้ายแรงนอกจากพักผ่อนไม่พอทำงานหนักก็ไปให้น้ำเกลือให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พักผ่อนไม่พอมันเป็นหนทางสู่โรคร้ายแรงไงความดันค่ะความดันน็อกความดัน170เลยสูงขนาดนั้นคำถามนึงมาดำเมื่อวานเพิ่งไปเปิดดูเขาบอกทุกวันนี้คนเราดีใจมากเหลือเกินเวลาที่เราทำงานปุ๊บแล้วเงินในแบงก์อะเค้าเรามันขึ้นเราลองย้อนกลับมาใครจะรู้บ้างว่าเวลาที่เราจะหายใจบนโลกเนี้ยมันเหลือกี่นาทีมีใครบอกบ้างไหมแล้วคุณคิดว่าไอ้เงินเรารู้ใช่ไหมว่าเงินจำนวนเนี่ยเราคุณทำงานไม่ได้นอน3วัน3คืนเราได้เงินเยอะแฮปปี้แต่คุณยังรู้ไหมว่าคุณลบเวลาชีวิตคุณไปกี่นาทีแล้วใช่เขาบอกเจ๊จงเนี่ยกว่าจะรวยไหมคานเลยเหรอฮะคานแบบว่าแต่เจ๊โคตรโชคดีเลยครับเพราะว่าพอดีลูกค้าเจ๊ลูกค้าที่จะเยอะเมื่อเวลานั้นเราชอบคุยกันเขาก็มาเห็นสภาพที่แบบโหเจ๊มึงทำงานขนาดนี้มึงตายแน่มึงต้องตายแน่แน่ไหนจะความดันไหนจะพักผ่อนไม่พอแล้วเขาก็แนะนำให้เจ๊กินอาหารเสริมตัวนึงมีคนมาแนะนำใช่เขาบอกว่ามันดีนะมันอย่างงู้นมันอย่างนี้มันมีถังเช่าจักรพรรดินะซึ่งเขาบอกว่าถังเช่าจักรพรรดิที่เขาพูดกันเนี่ยนะใช่เขาบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ได้กินเพราะมันจะเป็นของที่เขาเอามาบรรณาการให้กับพระมหากษัตริย์ใช่แล้วก็ยังมีโสม
มีเห็ดลิ้นจือซึ่งเขาเอามาสกัดรวมกันเป็นแคปซูลให้เราเนี่ยแล้วกินง่ายมากก่อนนอนวันละเม็ดตอนแรกไม่เชื่อคือเป็นคนวันละเม็ดเดียวเองเหรอใช่เจ๊เป็นคนที่แบบว่าเชื่อคนยากถ้าเรื่องแบบเอาเข้ามาขายนี้ยิ่งไม่ต้องใหญ่เลยเขาก็บอกไม่เป็นไรไม่ได้บังคับให้เจ๊ลองดูลองก่อนเจ๊ก็ลองอ่ะลองก็ได้ว่าเขายอมเอาของเขามาให้เจ๊กินนะไม่ได้ว่าให้เจ๊ซื้อด้วยนะเจ๊เราลองมากินเจ๊ก็คุยกับลูกชายอ่ะลองดูว่าแม่งไม่เสียหายเว้ยตอนนั้นสุขภาพไม่ไหวแล้วตอนนั้นมันแย่มันไม่ไหวแล้วนี่มันเพียงานก็หยุดไม่ได้งานก็ต้องทำความดันก็ขึ้น170เดี๋ยวมันจะป๊อกตายเจ๊ซึ่งมันพร้อมจะป๊อกได้เลยนะ170อ่ะมันป๊อกไปเลยป๊อกได้เลยมันปึ๊กไปเลยคนเราเขาบอกว่าถ้าความดันสูงบางทีแข็งแรงให้ตายออกกำลังกายให้ตายมันวูบไปได้เองมันไปเลยส่วนใหญ่คนเราไปเพราะความดันสูงนั่นนะคะเขาก็แบบเอ้ยแนะนำบอกนู่นบอกนี่แต่แรกก็ลองกินไปได้7วันเป็นยังไงจากที่เมื่อก่อนน่ะเจ๊จะเป็นคนที่นอนหลับยากด้วยนะเหนื่อยขนาดไหนก็หลับยากเพราะเวลาที่เรานอนเราจะคิดนู่นคิดนี่ใช่มั้ยไม่ดีนะเจ๊ต้องอาศัยกินยานอนหลับมาเป็น10ปีอ่ะโอ้โหจริงอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะครับก็ลองยานอนหลับเจ๊ก็เลยเอาว่าลองดูว่าเฮ้ยมันดีว่ะพอกินไป7วันเนี่ยมันเหมือนเราหลับแบบไงคะหลับลึกเหรอใช่ตื่นขึ้นมามันสดชื่นนะคะคือ7วันเห็นผลเลยใช่จริงรู้สึกได้กับตัวเองเลยมันคืออะไรเจ๊ก็เนี่ยค่ะอย่างที่เจ๊บอกค่ะมันมีถังเช่าจักรพรรดิซึ่งโลเราเท่าไหร่รู้ไหมคะเท่าไหร่แสนน่ะ2ล้าน2ล้านอีบ้าแล้วใครเขาจะกินได้เจ๊เขาเห็นเจ๊มีตังค์เลยจะมาขายเจ๊ไม่มันไม่ได้แพงอย่างนั้นนี่ที่เห็นอยู่นี่นะคะคืออะไรแค่นี้นี่คือถังเช่านี่ของจริงนี่คือถังเช่าจริงเหรอใช่อันนี้40,000นะคะแค่นี้จริงมันแพงมากไหนนะดูหน่อยมันเหมือนหนอนอ่ะอ๋อใช่นี่เพิ่งเคยเห็นแล้วมันก็อยู่ในตัวยาในนี้เหรอใช่คือเขาเอามาสกัดรวมกันนะคะมีทั้งทางเช่าจักรพรรดิมีทั้งเห็ดหลินเจอมีทั้งสมซึ่งตัวยาแต่ละตัวเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าสรรพคุณเขาขนาดไหนใช่ไหมคะแล้วยิ่งเอามารวมกันโอ้โหไม่ต้องบอกเลยค่ะมันก็เลยเป็นตัวนี้ใช่เป็นอันนี้เลยค่ะคอร์ดิเซียอ๋อเหรอใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่เขาบอกว่าคนเรากว่าจะสร้างชีวิตมาได้เนี่ยมันเหนื่อยอยู่แล้วใช่มันช่วยเจ๊เป็นคนที่แบบไม่ค่อยนอนอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะใช่มันแค่วันละเม็ดเองเหรอใช่ก่อนนอนเลยค่ะจากความดันที่เจ๊เคยแบบ170ใช่ไหมคะค่ะตอนหลังพอเจ๊กินอย่างเงี้ยพอเจ๊กินมาได้สักพักหนึ่งแล้วไม่ใช่กินแค่7วันนะคะเราต้องกินทุกวันแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเราลองไปวัดความดันเนี่ยอยู่ที่110กว่า120โอเคแต่ว่าเราก็ต้องกินยาที่เรากินของหมออยู่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทิ้งยานั้นแล้วมากินอันนี้ไม่ใช่เราต้องกินควบคู่กันไปค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วเจ๊แอบบอกให้เจ๊ไปให้ลูกน้องเจ๊กินด้วยเพราะว่าเจ๊ซื้อแบบทีนึงแบบเยอะเลยเวลาที่เขามีโปรโมชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบเนี่ยเจ๊อยากจะบอกเลยค่ะอย่างเนี้ยเจ๊มาในรายการพี่มดดำวันเนี้ยโอ้ยพี่มดดำพี่น้องติทุกคนก็ให้เกียรติมดดำหมดเลยวันนี้นะคะถ้าเจ๊มาในรายการนี้แล้วนะคะ30สายแรกนะคะโทรเข้าไปเลยค่ะที่1577นะคะธรรมดากล่องนึง 1,990 ครับวันนี้ได้ตังค์ได้กี่วัน30วันกล่องละเดือนกล่องละเดือนโอเคนะโอเคไม่แพงถือว่าไม่แพงแต่วันนี้นะคะถ้าใครโทรเข้ามาตอนนี้ที่1577 2กล่องนะคะเราคิดแค่ 2,690 เองค่ะอ๋อเหรอ 1,300 1,400 ใช่มากครึ่งนะถามว่าแพงไหมไม่แพงเลยลองมาเพื่อสุขภาพไม่แพงใช่ถือว่าเฉลี่ยเป็นวันไม่แพงไม่แพงเราไปโรงพยาบาลแพงกว่าคืนนึงอ่ะวันนี้แค่คุณเป็นไข้อ่ะเนื้อออกไปเป็นไข้ไปให้น้ำไปให้หลักหมื่นหลักหมื่นใช่ถ้าแอดมิดนะถ้านอนหลักหมื่นไปฉีดยาเป็นไข้ธรรมดาฉีดยา 3,000 4,000 3-4,000 อยู่แล้วพี่ไปคุยกับหมอแค่คุยอย่างเดียว800 1,200 โดนก็ถึงบอกไงเจ๊เองเป็นคนคนหนึ่งที่ทำงานในชีวิตมาเยอะมากๆใช่แต่เราเคยลืมถามตัวเองว่าเวลาชีวิตสกอร์ชีวิตเราเหลือเท่าไหร่ครับหลังจากที่ตัวเองกลับหันมาดูแลสุขภาพแล้วชีวิตดีขึ้นไหมไม่อยากจะบอกนี่50 กว่างานแต่งรูปไปเมื่อ2วันเขายังบอกแม่สวยกว่าเจ้าสาวโอ้ยไม่อยากจะคือกินหมูกินหมูทำงานหนักเหมือนเดิมด้วยแต่สุขภาพดีด้วยอย่าลืมนะคะตอนนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ30สายแรกรับไปเลยค่ะโปรโมชั่นนะคะธรรมดา1กล่อง 1,990 แต่ตอนนี้นะคะรับไปเลยค่ะ2กล่อง 2,690 ค่ะครับไม่ต้องอะไรนะคิดว่าคอร์สหน้าจอไปเลยถูกต้องเจ๊ทำงานมาเยอะวันนี้จะประสบความสำเร็จแล้วสุขภาพสำคัญไหมที่สุดเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราอ่ะต้องเลือกสุขภาพก่อนที่จะเลือกเงินนะคะใช่ครับเดี๋ยวไม่แข็งแรงเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเนาะถูกต้องเหนื่อยมาทั้งชีวิตเนาะ
เนาะไม่ต้องไปแล้วลงงานอ่ะไม่ต้องไปแล้วอยู่บ้านใช้เงินเถอะให้ลูกไปทำเดี๋ยวให้มันเข้าที่ให้มันไม่ได้หรอกไม่คนเคยทำแล้วมันต้องทำไม่ได้เนาะเหมือนแต่เราก็ต้องหาอะไรมาแล้วตอนนี้ลูกมีรับช่วงยังครับเขามีสาขากันหมดแล้วค่ะลูกมีกี่สาขาแล้วนี่ตอนนี้มี10สาขาแต่ก็เป็นของลูกอะค่ะบางสาขาเราก็เอามาลงขันกันแล้วก็จ้างผู้จัดการแล้วก็ตอนนี้ไม่ขยายแล้วไปทำโรงงานกันแล้วโอเคแค่นี้ดีกว่าตั้งใจโรงงานอะไรแม้กระทั่งขายหมูอะไรคือ key to success หรือหนทางความสำเร็จทำยังไงเราถึงจะสำเร็จในการทำธุรกิจจริงใจอะค่ะจริงใจกับคนจริงใจกับลูกค้าเราไม่หลอกลวงลูกค้าเราคือไม่ดีก็ไม่ขายไม่ดีก็เอาทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่หลอกกันเดี๋ยวจงขอบคุณนะที่วันนี้มาเวียนมาเยี่ยมเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอันนี้ทิ้งไว้ให้เราทานแน่นอนค่ะทีมงานวันนี้ฉันเลี้ยงตุ๊ดจีนโอ้ยขอบคุณมากเลยคุณแม่คุณแม่สปอร์ตค่ะใจดีจริงใจดีเท่าแม่ด้วยค่ะทำแค่สักครู่เดี๋ยวกลับมากระแชฮะน้ำตาจะไหลอ่ะสนับสนุนโดยโอวัลตินมีวิตามิน B12 3เท่าอร่อยได้เรื่องโอ้โหอยากให้เอามุมกล้องดูความตะกาตะการของทีมงานช่วยทำได้ไหมฮะเขาหิวเรื่องงานดึกครับเหมือนงานมางานบุญเดือนสิบนะฮะกล้องถ่ายอยู่ครับกล้องถ่ายอยู่ครับกล้องถ่ายอยู่ครับแต่ละคนลูกน้องฉันล้วนเลยฮะแย่งของกินเหมือนชิงเปรตกันยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนงานเทกระจาดไว้ตึงฮะโอเคขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ติดตามแฉกันให้ดีๆนะครับครับผมสารพัดเรื่องราวเลยเอางี้ตรุษจีนจะต้องไหว้อะไรบ้างตามคำเรียกร้องพรุ่งนี้เราจะเอาสุดยอดของมิชลินไกด์ครับผมมิชลินไกด์เขาบอกเลยว่าร้านข้าวมันไก่ร้านไหนจะต้องเด็ดสุดร้านเป็ดอันไหนเจ๋งสุดเป็ดอันไหนเจ๋งสุดอาหารทะเลที่ไหนดีสุดพรุ่งนี้จะไม่ใช่ร้านนี้ละเราจะรวบรวมจากมิชลินไกด์ว่าร้านไหนเด็ดสุดดีสุดพรุ่งนี้ติดตามแชร์ให้ดีๆวันนี้เราไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเป็นไงฮะแชร์วันนี้เด็ดมะเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM 25 Thailand ฮะ